ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโรดแรนอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีสำหรับนักแสดงชื่อดังอย่างอ้วนรังสิตวัย38ปีปัจจุบันเขาก็ยังคงอยู่ในแวดวงการแม้ว่าไม่ค่อยมีผลงานแสดงออกมาให้เราได้เห็นกันเท่าไหร่แต่ก็มีรายการต่างๆเข้ามาอัปเดตเรื่องส่วนตัวให้เราได้ฟังกันอยู่เสมอซึ่งตอนนี้หนุ่มอ้วนได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยที่เขาได้สมรสกับคังฮายอนซอนหรือว่าชื่อเล่นชื่อไทยว่ามะม่วงซึ่งเธอก็เป็นนางแบบชาวเกาหลีใต้แต่งงานกันเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพ.ศ. 2560ณเมืองพูซอนประเทศเกาหลีใต้และก็มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนชื่อน้องโลฮาเป็นวัยกำลังน่ารักน่าเอ็นดูเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มอ้วนก็ได้พาภรรยาและก็ลูกชายบินลั่นฟ้ากลับไปประเทศเกาหลีครั้งเพื่อฉลองวันครบรอบการแต่งงานโดยที่เจ้าตัวได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นคุกเข่าก้มหัวให้กับภรรยาเหมือนกับในงานวันแต่งโดยที่ครั้งนี้มีลูกชายเป็นสักขีพยานอีกด้วยพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าครบรอบ5ปีแล้วล่ะทำให้เด็กมันดูทางด้านภรรยาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าหลังจากนี้ชีวิตก็เหมือนที่รูปเลยนะท่ามกลางเพื่อนพ้องในแวดวงการและเหล่าแฟนคลับแห่เข้ามาแซวกันสนั่นกันเลยทีเดียว